บนถนนสายเก่าซานมักอีมีพืชที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ตลอดทั้ง4ฤดูกาลและมีสถานที่ยอดนิยมที่มีการเล่าเรื่องราวมากมายบนถนนสายเก่าซานมักอีพื้นที่ต่างๆยินดีต้อนรับคุณตัวอย่างเช่นหอดูดาวที่คุณสามารถชมทิวทัศน์โดยรอบหินที่มีรูปร่างแปลกประหลาดพื้นที่ที่ตำนานและเรื่องราวอาศัยอยู่และที่พักพิงที่ผู้คนสามารถชำระล้างเหงื่อและความเหนื่อยล้าได้นอกจากนี้ป่าสนและป่าไม้ใบกว้างต่างๆมีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นมันจึงทำให้ดวงตาและจิตใจของเราบริสุทธิ์ในตอนต้นของถนนบนภูเขาสายเก่ามีทานน้ำเล็กๆไหลและในธรรมชาติที่สวยงามมันเป็นฉากอันสงบสุขที่กำลังเกิดขึ้นลักษณะของถนนสายเก่าสันมากอีมีลักษณะเรียบง่ายแต่สวยงามเพราะยังคงรักษารูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ฉันคิดว่านั่นคือเหตุผลที่ผู้คนจำนวนมากกลับมาอีกครั้งเพราะถนนสายเก่าบนภูเขาแห่งนี้ประกอบด้วยพื้นที่สะอาดโดยรอบฉันไม่พบสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษแต่เดิมถนนสายนี้ถูกภูเขากั้นไว้มันเลยดูเหมือนมากกว่านั้นอีกปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากในหลายด้านจึงมีหลายพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมโดยรอบถูกทำลายไปถนนสายเก่าสันหมากอีได้รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้อย่างดีและคงรูปลักษณ์เดิมเอาไว้มันแสดงทิวทัศน์ที่สวยงามให้กับเราจุดเด่นของถนนสายเก่าสันหมากอีคือความสามัคคีที่ดีของภูเขาและทะเลสาบอาจกล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของภูเขาและทะเลสาบมอบทิวทัศน์อันงดงามให้กับเราบนถนนสายเก่าซานมากอีไม่มีร่องรอยของหมู่บ้านที่ซึ่งผู้คนมารวมตัวกันและมันเป็นถนนสายเก่าในธรรมชาติอันเงียบสงบในยุคสมัยใหม่ที่ซับซ้อนมันกลายเป็นที่ร้อนค่อนข้างดึงดูดความสนใจจากผู้คนมากมายแม้จะเป็นเวลาอันสั้นก็ตามคุณอาจเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสดใสของสายน้ำที่ไหลจากภูเขาปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากในหลายด้านจึงมีหลายพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมโดยรอบถูกทำลายไปถนนสายเก่าสันหมากอีได้รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้อย่างดีและคงรูปลักษณ์เดิมเอาไว้มันแสดงทิวทัศน์ที่สวยงามให้กับเราจุดเด่นของถนนสายเก่าสันหมากอีคือความสามัคคีที่ดีของภูเขาและทะเลสาบอาจกล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของภูเขาและทะเลสาบมอบทิวทัศน์อันงดงามให้กับเราถนนเก่าซันมากิซันมาลองกิกิวซึ่งเป็นหมู่บ้านบ้านเกิดตั้งอยู่ในหมู่บ้านซาโอรังโอเอซารีชิวซองมยอนโกซานกันชุงชองบุกดูเกาหลีเป็นถนนสายเก่ายาวรวมสุรีเชื่อมต่อกับภูเขาหมู่บ้านสันมากอีเป็นเส้นทางเดินเท้าที่ได้รับการบูรณะใหม่ราวกับลากไปตามถนนสายเก่าที่ยังคงเหลือร่องรอยไว้วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างส่วนถนนสายเก่าส่วนใหญ่เข้าไปในฐานไม้ดาดฟ้าไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงความงามตามธรรมชาติเท่านั้นตามที่เป็นอยู่ความงามของภูเขาน้ำและป่าไม้ตามเส้นทางภูเขาเก่าแก่เป็นสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของโกซันโกซานแดงซึ่งสร้างเสร็จครั้งแรกเมื่อต้นปีพ.ศ. 2500โดยใช้เทคโนโลยีเกาหลีล้วนๆถือเป็นสัญลักษณ์กลายเป็นความภาคภูมิใจของภูมิภาคพื้นที่รอบเขื่อนก็มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะมันรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ไม่เสียหายถนนสายเก่าซานแมกอีสร้างขึ้นริมเขื่อนโกซานโดยใช้โครงสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวิธีการผสมผสานกับทะเลสาบเขื่อนโกซานผู้ที่มาเยี่ยมชมถนนเก่าซานมากิสามารถเพลิดเพลินกับความงามทางธรรมชาติของเกาหลีได้โดยไม่ถูกรบกวนทุกคนหลงรักสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในภูมิภาคโกซานก็มีหุบเขามากมายพร้อมสายลมสดชื่นน้ำใสและป่าเขียวขจีเป็นความภาคภูมิใจที่มีเพียงโกเอะซังเท่านั้นที่ครอบครองถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่แสดงถึงโกเอะซังที่สะอาดใครเคยไปโกซานจะรู้ดีว่าที่ที่ดีที่สุดในประเทศด้วยความสะอาดและความอลังการตามธรรมชาติถึงขีดสุดทุกคนสามารถรู้สึกได้ในโกเอซานมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งที่เรียกว่าซานแมกอีอีโอโรดถือกำเนิดขึ้นสายลมภูเขาอันสดชื่นพร้อมกลิ่นหอมของพุ่มไม้มาบรรจบกับแม่น้ำอันอ่อนโยนสายลมหากเดินไปตามทางนั้นก็จะสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงพบกับคู่รักก็เปิดแต่กลายเป็นคอสเดทเพียงเพื่อคุณสองคนที่ถูกนำเสนอโดยธรรมชาติถ้าเดินกับเพื่อนหรือครอบครัวหัวใจจะไหวโดยขั้นตอนการซิงโครไนซ์ถนนสันแมกอีเก่าหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ